สวัสดีเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจ้นะครับและนี่คืออัศวินค่ะและนี่คือ Channel Live ค่ะ BK ตามติดชีวิต4ล้อครับผมโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเธอดูหน้าเขาไม่ยอมหุบยิ้มเพราะว่าวันนี้นะเพื่อนในกลุ่มของเราที่ไปคอนฟิก Lamborghini มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยรับรถแล้วเฮ้ยทำไมหน้าไม่ตื่นเต้นเลยก็ดีใจด้วยค่ะวันนี้ผมนี่ดีใจแทนเพื่อนมากเลยปลื้มปิติว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ถึงคิวเราสักทีคือเราก็ดีใจเวลาเพื่อนเราได้ในสิ่งที่เขาอยากได้อย่างรถ Lamborghini Huracan Evo Revel ได้วู้ตื่นเต้นแทนเว้ยพวกผู้หญิงนี่ไม่เข้าใจอะไรนะเพื่อนๆความตื่นเต้นของผู้ชายนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตไปรับรถในฝันของเราวันนี้วันดีวันที่9เดือน9เพื่อนเราเนี่ยนัดกันบ่ายโมงนิดๆซึ่งเราจะไม่เลทแต่ว่าซิมแนนเนี่ยจะไปไหนก่อนเธอแนนต้องไปทำงานก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็เลยจะแยกกันไปในวันนี้ทันไหมเนี่ยแถวไหนเนี่ยเมืองทองไปทำอะไรทำงานอย่าให้รู้นะว่าแอบนัดผู้ชายผมจะไปจัดตอนนี้ประมาณ 8:30 นยังไม่มีแดดเลยเดี๋ยวเธอจะขับไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ Lamborghini Renaso Bangkok กันเนาะท่านโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายอะไรนะรถเป็นอะไรนะแล้วนี่เธออยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในซอยในเมืองทองอ่ะใช่รู้แล้วหมายถึงว่ามันขึ้นอะไรเปล่ามันขึ้นไฟเอนจินโชว์อ่ะแล้วก็มีไฟลมยางขึ้นด้วยอ่ะน่าจะยางรั่วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ขับแล้วมันแปลกๆอ่ะตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ก็นั่งอยู่บนรถจอดไว้อยู่ในซอยอ่ะไม่กล้าขับเลยอ่ะโอเคใจเย็นเธอตั้งสติก่อนนะใจเย็นล็อกรถก่อนแล้วถ้าเกิดตอนนี้มีใครมาเคาะห้ามเปิดนะห้ามลงจากรถเด็ดขาดโอเคแทนโลมาให้หน่อยเขาจะดูว่ามันใกล้อะไรบ้างโอเคได้อ๋อตรงนั้นเนี่ยมีศูนย์ไทยพลัสอยู่ศูนย์บริการน่ะให้เธอค่อยๆคานไปเนี่ยไม่ไกลมากเธอกด Google Map แล้วเสิร์ชไทยพลัสโอเคได้กดไทยพลัสไกลไหมไม่ไกลใกล้มากคิดว่าพอขับไปไหวไหมโอเคน่าจะขับไปไหวอยู่โอเคงั้นเข้าไปที่นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเขารีบเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาตามไปโอเคได้โอเคบายบายเออตอนนี้เขาถึงที่ไทยพลัสแล้วให้เขาเข้าไปเลยหรอเข้าไปได้เลยเธอให้พี่ๆที่ไทยพลัสเลยว่ารถเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะรีบตามไปโอเคได้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาโทรหาโอเคบายบายเจอกันสวัสดีค่ะพี่พอดียางมีปัญหาเป็นอะไรไม่แน่ใจอะค่ะตอนขับมามันรู้สึกแปลกๆตลอดเลยอะค่ะพี่คะแล้วอยากสอบถามอย่างหนึ่งว่าวันนี้สามารถเอารถกลับได้เลยไหมคะใช้เวลาประมาณ30นาทีเองครับอ๋อแล้วอยากรบกวนให้พี่ช่วยเช็คทุกๆอย่างค่ะเดี๋ยวผมตรวจเซฟตี้เช็คให้24รายการไม่มีค่าใช้จ่ายให้นะครับโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะที่ไทยพลัสเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่มีมาตรฐานสูงพี่ๆดูแลดีมากไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถเรื่องยางเลยแค่บอกอาการทางไทยพลัสเขาก็เข้ามาดูแลให้ราคาโปร่งใสไม่มีการยัดเยียดการขายของให้แนนเลยตอนนี้แนนก็แค่นั่งรอชิลๆแอร์เย็นๆให้พี่ช่างดูแลรถให้สบายใจหายห่วงค่ะอ๋อแล้วนอกจากยางนะเพื่อนๆที่ไทยพลัสยังมีบริการอื่นๆทั้งน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่โช๊คจริงๆมีอีกเยอะมากพูดไม่หมดเลยเอาเป็นว่าเรื่องรถสะดวกกายสบายใจจบครบในที่เดียวเลยค่ะเย้ ตอนนี้นะคะแนนก็ได้รถคืนแล้วไวมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้แนนไม่ได้ try spot นี่แนนแย่เลยอยากแนะนำแล้วก็เชิญชวนให้เพื่อนๆมาใช้บริการที่นี่นะคะเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวก็มาได้ง่ายมากๆไม่ยากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการมาใช้บริการที่ try spot แบบแนนก็สามารถแอดไลน์ official ของเขาก็จะได้บริการ iCare ดูแลรถและยางของเพื่อนๆตลอดระยะเวลา2ปีเลยนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละเดือนแตกต่างกันออกไปและอย่างเดือนนี้นะคะเพื่อนๆซื้อยางมิชลินหรือBF Goodrich 4เส้นก็จะได้ลุ้นไปเลยว่าจะฟรีหรือจ่ายเอาล่ะเพื่อนๆนะซิมแนนมาแล้วครับผมติ๊งเย้โอ้โหเปลี่ยนชุดไปด้วยมั้ยเนี่ยใช่ไปเปลี่ยนชุดมานะแล้วรถเธอเป็นไรสรุปก็คือยางแบนเห็นเมื่อกี้โทรคุยกับที่ไทยพาสเขาบอกว่ารถซิมแนนเนี่ยลมยางเหลือ20ใช่ลมยางอ่อนมากไม่รู้ขับมาได้ยังไงอันตรายมากลมยางนี่อ่อนมากแต่หน้าคนขับแก๊ก ล้อเล่นนะล้อเล่นนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จอดอยู่ตรงนี้นะซิมแนนก็มาถึงที่เรนัสโซ่ Lamborghini Thailand อย่างปลอดภัยนะเพราะว่าไทยพาสนั่นเองวันนี้เนี่ยเรามางานพิเศษ
รับรถของเพื่อนเราเสียแพทริกที่คอนฟิกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วก็ถือว่าไม่นานนะ 7-8 เดือนก็ได้รับรถแล้วใหม่เอี่ยมอ่องมากับฝนวันที่9เดือน9วันดีเลิกงามยามดีดูฝนที่ตู้ตู้ตู้ออกมานะเธอจำคันนี้ได้เปล่าจำได้น้องม่วง SVJ คันใหญ่มากใช่เพื่อนๆยังไม่ได้ดู Drag Race คันนี้นะครับแข่งกับ McLaren 720S ก็ไปดูได้ที่สวยอ่ะในไทยเนี่ยจะมี 5-6 คันเนี่ยแล้วก็ราคานี่ประมาณ54ล้านนะแต่ว่าลูกค้าคนต่อไปก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับยังรอถูกหวยอยู่ครับผมสัมภาษณ์เสบายอ่ะเสบายทักทายเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้มาเสิร์ฟอะไรครับมาขอข้าวฟรีครับใส่ชุดเหมือนพี่ๆที่มาไปยืนดิดูแลลูกค้าหน่อยเออวันนี้เซลใหม่มาสมัครเรนาโซวันแรกนะฮะสูตรอยู่ไหนน้องไปเอามาด้วยในรถอ๋ออยู่ในรถเอาจริงสมมติเลือกแลมโบได้คันหนึ่งซื้ออะไรคุณละคัน Evo ครับ4ครับทำไมไม่เอาเอเวนรู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกวันมากกว่าคือนะครับก็ตามสไตล์คนรวยซื้อมาใช้ทุกวันคิดดูตื่นมาทำงานก็ขับหิวข้าวเซเว่นตอนดึกก็ขับนะไม่ใช่ครับก็คือความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเสียเงินไปเราก็อยากจะได้ใช้มันมากกว่าให้มันจอดอยู่บ้านเฉยๆครับนี่สมกับเป็นเซลล์ที่นี่ใช้ได้จะได้เรากำลังจะได้เหยื่อ1คนนะเพื่อนๆที่จะมาถอยแลมโบวันนี้นะครับเสียตังสวัสดีครับนี่ครับคันนี้เป็นไงออปชันโดนใจไหมออปชันโดนใจแต่ไม่มีเงินครับคุณเนี่ยเหมาะกับสีนี้เลยนะสีแบบฟ้านมๆเพราะปกติคุณก็ชอบแบบนมๆไม่ชอบแบบสีน่ารักน่ารักลองคอนฟิกไหมครับคอนฟิกวันนี้8เดือนรถมาจอดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาเงินก่อนน้องโดนสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังทำอะไรโอ้ยชนได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปแข่งรถมาครับผมได้ที่เท่าไหร่ที่4ครับ Toyota One Make Race นะครับน้องโดนเนี่ยแข่งครั้งแรกได้ที่4แข่งเยอะปะแข่ง15คันครับเออแข่ง15คันแต่อีก10คันแม่งไม่มาเหลือรอเล่นมีแววไกลมากเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยตอนนี้อายุเพิ่งจะ16อะอะไรนะพอ19ขับรถตั้งแต่7ขวบคนเรามันจะฉายแววงี้นะเพื่อนๆชอบอะไรมันต้องแบบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูซิมแนนนะฮะเอ้ยสวยอ่ะ 3,690 แล็บแบบโปลิเซียตรงนี้ก็จะเป็นของขายกับ Lamborghini Lover นะแนะนำตัวหน่อยหมดแนะนำตัวนูครับนี่ตอนนี้ทำรักษาความปลอดภัยยามรปภรักษาทุกอย่างทุกเว้นใจเพื่อนตรงนี้ก็จะมี Performante นะฮะที่เรารีวิวไปแล้วด้วยสีเหลืองคันนี้สวยมากข้างหลังเนี่ยเป็น Aventador S สีน้ำเงินต้องบอกว่าขายไปเรียบร้อยแล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูงานข้างบนกันดีกว่าครับผมขอบอกเลยเพื่อนๆว่า Renaso Lamborghini เนี่ยเป็นที่เดียวนะตอนนี้ที่งานรับรถอลังการที่สุดในประเทศไทยเออผมบอกได้เลยเท่าที่ผมเห็นมาหลายๆยี่ห้อเนี่ยยังไม่มีที่ไหนจัดได้อลังการเท่าที่นี่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นอาหารห้องรับรองเวทีหรือแม้กระทั่งนักดนตรีสุดยอดมั้ยมีนักดนตรีมาคลอให้ฟังและตอนนี้นะเพื่อนๆผมก็อยู่กับเจ้าของรถ Lamborghini Huracan Evo Review Drive นะครับ Patrick นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆหน่อยเร็วจากคลิปเกือบล้านวิวตั้งแต่มกราว่าพาไปซื้อมีหลายๆคอมเมนต์ทักทวงมาว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปรับรถคอนฟิกหลอกหรือเปล่าวันนี้มารับแล้วดีใจไหมดีใจครับดีใจจบไปประมาณเท่าไหร่คันนี้บอกราคากันเลยก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้ว22ล้านแล้วนี่เราเลือกสีดำมาพาไปดูหน่อยแนะนำหน่อยคือเพื่อนๆหลายๆคนจะไม่เข้าใจว่าซื้อรถเนี่ยมันต้องคอนฟิกคือเราต้องเลือกออปชันเองทุกอย่างหมดเลยและทุกชิ้นเนี่ยมันจะจ่ายตังค์เพิ่มหมดข้างหน้ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นสแตนดาร์ดของเขาเลยสแตนดาร์ดใช่อย่างที่ชิ้นเนี่ยก็เป็นเดิมเป็นพลาสติกใช่ไหมจริงๆมันสามารถเลือกเป็นสีเดียวตัวรถได้ถ้าสีแบบนี้ไม่เสียตังค์ถ้าเป็นสีเดียวตัวรถอาจจะเสียอาจจะถ้ามันเงาไปหมดเลยอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยถ้ามันเป็นสีเนี้ยชอบส่วนตัวแล้วล้อเนี่ยของเราเป็นไดมอนด์คัทเท่าไหร่เนี่ยล้อจำราคาไม่ได้600,000ข้างเรา600,000เลยวะประมาณ600,000กว่าข้างนึงไม่ใช่ข้าง4วงชุดหนึ่ง20นิ้วแล้วแถมยางมั้ยแถมครับยางต้องแถมเลยครับเดี๋ยวพี่แนะนำมิชลินดีมากเบรกสีเหลืองๆแบบนี้เสียตังค์เสียตังค์อันนี้สำคัญเพราะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเครื่องใช่ครับเท่าไหร่ครับจำราคาไม่ได้เฮ้ยพี่จำได้650,000กับการเอากระจกมาใส่นะเพื่อน
่อนแต่มันต้องโดนนะมองว่ารถหลายๆแบรนด์ไม่สามารถที่จะโชว์เครื่องได้ก็เลยแบบเอ้ยดูมีอะไรโอเคข้างในมีอะไรไหมคะชมหน่อยออปชั่นจริงข้างในก็ไม่ได้เยอะอะไรครับส่วนมากจะเน้นเอาที่มันเป็นสีดำกับสีเหลืองอะไรพวกนั้นซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าดำเหลืองเนี่ยมันเข้ากับโลโก้ Lamborghini และซึ่งเป็นสเปคที่แบบอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วเคยดูหนังเรื่อง Transporter ที่ขับ Murcielago สีดำและข้างในเป็นสีเหลืองมีฝันว่าอยากจะได้ที่มันเป็นดำและขีดเหลืองสุดยอดเอาคันทาร่าอะไรไม่ได้สั่งแมนแพงบางคันคอนฟิกได้ถึง 29-30 ล้านก็ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นคลิปไปออกทริปกันเร็วๆนี้ไปเปิดโรงงานเสียไบค์ 4,000 ล้านเตรียมตัวนะเพื่อนๆรอดูได้เลยแต่ว่าวันนี้เราเอนจอยกับราคาก่อนอ่ะเบิ้ลเอาตอนนี้เลยใช่ไหมเขาให้ป่าวะให้เฮ้ยอ่ะจัดเสียกลับมาอีกครั้งครับทักทายหน่อยทักทายสวัสดีครับยังไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ช่วงที่ผ่านมาคือติดติดงานอ๋อเอาละเสียกลับมากับรถใหม่แล้วเย้เฮ้ยนี่มันคืออะไรวะ G700 ครับบาบัสเป็นของเบนซ์นะครับ700ม้า700ม้าครับนี่คือแบบแต่งคอมพิวต์คาร์มาอย่างนี้เลยคอมพิวต์คาร์ใช่ไฟพวกนี้คืออะไรวะเป็นชุดแต่งไวสตาร์กว้างกว่าเดิมเนี่ยประมาณ2มิลได้คือตัวรถมันจะกว้างกว่าและนี่คือขอบ23แต่จริงๆกับผมจะเปลี่ยนเป็นขอบ24เปลี่ยนวันนี้แหละโหวันนี้เลยเหรอใช่แล้วก็มีเบรกบาบัสมาอีกใครอยากดูรีวิวเต็มๆคอมเมนต์มาราคาเท่าไหร่คันนี้ผมไม่อยากพูดเลยอายเขาแพงชิบหายเฮ้ยบอกเขาหน่อยผมประมาณ18กว่าจน19โอ้คือราคาเท่าแลมโบแล้วเพื่อนๆเฮ้ยแต่สวยมากอ่ะแนะนำหน่อยข้างในมีแบบจุดระเบิดหรือยิงปืนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่เจมบอนด์ด้วยไม่ใช่หรออ่ะสตาร์ทตักอะไรครับไหนอธิบายอาหารวันนี้หน่อยครับมีแต่ซูชินะคะวันนี้ฝั่งนู้นมันเป็นโลนะคะฝั่งนี้มันเป็นซาซิมิเราก็เลยจะต้องมาทำซาซิมิต่อเราจะไปทักทายแก๊งสาวคนแรกเฮ้ยสาวคนที่2พี่เตยแล้วก็นี่นะแล้วก็ไลเฮ้ยเนี่ยเขาเกือบมาไม่ทันแล้วเราให้เพื่อนๆสาวๆฟังยังไม่เล่าเลยอ๋อเหรอผู้หญิงเนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยนะมาถึงอ่ะทุกคนแบบทำไมมาช้าก็ลมยางแบนเนี่ยทุกคนเกือบมาไม่ถึงแล้วก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ได้ไทยพลัสมาช่วยคือทำหน้าอยากรู้ว่าไปที่ไหนมาไทยพลัสค่ะเพื่อนตอนนี้คุ้มมากๆนะเพื่อนๆให้เกิดว่าเพื่อนแอดไลน์ของเขาได้ที่ผมขึ้นให้ตรงนี้สมัครเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่เพื่อนๆซื้อยางนะเขาจะมีรับประกันบาดบวมแตกตำนี่พูดได้ปะบาดบวมแตกตำบาดบวมแตกตำเร็วๆบาดบวมแตกตำเอ้ยพอได้แล้วประกันยางให้เพื่อนนะ 3,000 กิโลหรือ100วันแล้วที่สำคัญมากๆสำหรับผู้หญิงทุกคนที่ขับรถนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยเขาจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ว่าเพื่อนเนี่ยจะรถไปเสียตรงไหนทางเปลี่ยวแค่ไหนกลางวันกลางคืนช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้มีประโยชน์แค่เรามีไลน์เขาแล้วเราก็แค่กดบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะเราก็แค่นั่งรออยู่บนรถชิวๆแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือเราแม้ว่าเราจะอยู่ในที่เปลี่ยวเหมือนเธอวันนี้ถ้าเกิดยางแตกขึ้นมาขับไม่ได้ทำไงไม่มีไทยพลัสก็ไม่รู้จะทำไงเอาจริงๆแต่ถ้ามีนะเขาก็จะส่งรถสไลด์มาคือเราไม่ได้หาเซลล์เพื่อนแต่ของเขาดีจริงๆถ้าของเขาดีเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำถ้ามันดีมันคุ้มเราก็อยากจะบอกต่อก็ฝากถึงเพื่อนๆนะสาวๆมีแฟนมีคนที่เรารักที่เราห่วงใยก็แนะนำไทยพลัสให้เขาเนี่ยเพราะว่ายางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากของรถยนต์เป็นส่วนเดียวที่เชื่อมระหว่างรถกับถนนมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลำบากวันนี้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีไทยพลัสนะเพื่อนๆที่มาดูแลยางให้กับอาซิมแนนวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีกับหนุ่มแพทริกเดวันยูโนของเรานะครับกับรถใหม่เย้และก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ